ถ้าเฮาได้แล้วเฮาฮู้จักปล่อยได้มาก็ปล่อยไปในสิ่งที่เฮาได้มานั้นมันมีโอกาสที่ปล่อยหรือว่ามันมีจังหวะที่ทำให้เฮาได้มาแบบที่ว่ามีความทุกข์ติดมาน้อยเนาะมีความทุกข์ติดมาน้อยถ้าเฮาบ่จ้างปล่อยเลยนี่เฮาได้มาถึงทุกข์ได้มาถึงสุขทุกข์ก็ได้สุขก็ได้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เฮาก็บางทีเฮาก็หอบเอากับความทุกข์ได้แต่ความทุกข์ไปได้มาด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ของกูอันนี้ต้องอยู่กับกูไปตลอดจะต้องบ่พลัดพรากจากกูไปเนี่ยประมาณเนี่ยเนาะถ้ายึดติดอยู่อย่างนี้มันบ่มีวางบ่มีช่องที่จะทำให้เกิดความสุขความสบายได้แต่ถ้าได้มาแล้วมีความนึกความคิดว่าสิ่งที่ได้มานี้เมื่อมันได้มามันก็มีโอกาสที่จะจากเราไปหรือมันไม่จากเราไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปฮะถ้าเฮาฮู้ถึงความจริงอย่างนี้ที่เรียกว่าฮู้สัจธรรมเฮาก็บ่ได้ยึดติดกับมันจนเกินไปเมื่อเฮาบ่ยึดติดกับมันเกินไปมันเสียไปมันหายไปมันอันตรธานไปเฮาก็มีความเสียดายน้อยเพราะเฮาฮู้แล้วว่าสักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปหรือมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันสักวันหนึ่งแน่นอนเนี่ยเฮาฝึกจิตฝึกใจให้มีความเข้าใจในสิ่งนี้สิ่งที่เฮาจะพึงได้สิ่งที่เฮาจะพึงมีบางคนก็บอกว่าโอ้ตุลุงทำมาขึ้นอย่างอันมันไปม่วนจะได้ไปหวังอย่างกับมันอันเนี่ยอย่าหิมล่มหิมตายเขาก็หวังใครได้ใครมีใครมั่งใครมีนั่นเนาะต้องแยกส่วนให้มันออกนะความขยันมันเพียรเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องทำแต่ในขณะที่เขาได้มานั้นเขาต้องมีความเข้าใจมันว่ามันจะอยู่กับเฮาได้สักเท่าใดเฮาบ่ควรยึดติดกับมันจนเกินไปถ้าเฮาฮู้อย่างนี้ความเบามันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเฮาบ่ฮู้ถึงความจริงเนี่ยไปยึดติดยึดมั่นจะต้องเป็นของเฮาจะต้องอยู่กับเฮาตลอดไปบ่มีวันพรากจากกันเมื่อคิดอย่างนี้ก็เดี๋ยวว่าบ่ฮู้ถึงสภาวะของความเป็นจริงสภาวะของความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายนั้นมีอนิจจังเป็นตัวเลขเป็นตัวเริ่มต้น อนิจจังบ่ยั่งยืนบ่จีรังทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังไม่ยั่งยืนไม่จีรังบ่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายมีอย่างเดียวอะที่มันเป็นนิจจังนั่นก็คือความปล่อยวางเมื่อปล่อยได้วางได้ทำใจได้ที่เขาจะเข้าใจกันว่าทำใจทำใจได้ก็คือการปฏิบัติเข้าถึงสัจธรรม
เมื่อเฮาเข้าถึงสัจธรรมได้นักหมกใดเฮาก็ทําใจได้นักหมกอันฮู้จักปล่อยฮู้จักวางเมื่อปล่อยได้วางได้ใจเฮาก็เบาได้ถ้ายิ่งยึดนักต่อใดความทุกข์ความระทมทรมใจมันก็มีหนักขึ้นเท่าอันคอยคว้าแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตีหักของตีชอบใจมาว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัสดุอุปกรณ์อย่างใดก็ตามเมื่อได้มาแล้วต้องมีความเข้าใจว่าเขาได้มายังได้เฮาได้มามันก็มาอยู่กับเฮาได้แต่เมื่อเฮาได้มาแล้วโอกาสที่มันจะไปจากเฮามันก็มีอยู่บ่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสัตว์บ่ว่าจะเป็นวัสดุสิ่งของใดๆก็แล้วแต่สักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปหรือไม่ก็สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปบ่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อเฮาฮู้ทำใจได้อย่างนี้เรียกว่าเฮาเข้าถึงธรรมการเข้าถึงธรรมก็คือการเข้าใจแล้วก็ทำใจได้ด้วยนะมันจะว่าเข้าถึงธรรมแต่เฉพาะกำปากทุกคนฮู้แหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่องได้เนาะฮู้ได้ท่องได้แต่ว่ามันจะทำใจได้ก่อนนี่กะมันจะทำใจได้ก่อนนี่กะถ้าเขาทำใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีคุณอย่างเดียวไม่มีโทษแต่ถ้าทำใจไม่ได้มันมีทั้งคุณและทั้งโทษอยู่ในตัวของมันเองตื่นเจ้ามาเนี่ยน้ำธรรมที่ล้างใจน้ำธรรมล้างใจน้ำธรรมก็คือสภาวะธรรมที่มันเป็นความจริงเอามาล้างใจของเฮามันเคยยึดมั่นถือมั่นเคยยึดติดกับสิ่งนี้กับของนี้กับคนนี้คนนี้ว่ามันจะต้องอยู่กับเฮาตลอดไปจะต้องไม่เป็นอื่นจะต้องไม่ไปจากที่ไหนเนี่ยพระอาจารย์เขาก็จะต้องทำจิตทำใจเพื่อนจึงได้มีวิธีการแนวทางที่ทำฝึกจิตฝึกใจอะเนาะด้วยการบำเพ็ญบุญด้วยการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญเพื่ออันยังเนาะบำเพ็ญบุญก็เพื่อการละเพื่อจะปลดปล่อยละวางละมันยังบำเพ็ญบุญด้วยการให้ทานนี่ก็เพื่อจะชำระสะร่างจิตใจที่มันมีความตนีที่เหนียวความหันแก่ตัวความหันแก่ได้ความโลภบ่ฮู้จักอิ่มบ่ฮู้จักพออย่างนี้กึดที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบ่มีใจคิดจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่แบ่งปันกันบ่แบ่งปันกันใจบ่แบ่งปันกันกินโลภได้ก็โลภเอาเคาะได้ก็เคาะเอาเคาะเอาเนี่ยบ่ยอมเสียสละให้ผู้อื่นเฮาพ้องหันแก่ประโยชน์ส่วนตัวบ่หันประโยชน์ส่วนรวมเป็นติดตั้งสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์อย่างนี้ต้องชำระโดยการให้ทานการบริจาคทานบริจาคก็บริจาคทานก็ทาน
มันไม่แยกกันอยู่เนาะบริจาคอย่างหนึ่งทานอย่างหนึ่งบริจาคนั่นหมายถึงเสียสละภายในเสียสละภายในคือเสียสละอะไรอย่างเสียสละความตรณีความขี้จิความหันแก่ตัวก็จะเอาเปรียบผู้อื่นอันนี้ต้องเสียสละเรียกว่าจาคะการแบ่งปันวัสดุสิ่งของของกินของใจที่เฮามีอยู่ฮื้อแก่คนที่ควรฮื้ออย่างนี้เรียกว่าให้ทานนี่การบริจาค กับการให้ทานเพื่อจะกำจัดความหันแก่ตัวเนาะเพื่อจะกำจัดความหันแก่ตัวหันแก่ได้ฝ่ายเดียวบ่ยอมเสียเมื่อเฮามีความเข้าใจอย่างนี้เพิ่นก็จึงบอกว่านี่แหละคือหนทางที่จะทำให้เข้าใจถึงสภาวะธรรมเมื่อใจของเฮาฮู้ว่าสิ่งที่เฮาได้มานั้นมันจะมีผลคือมีผลแก่จิตใจของเฮา2อย่างอย่างหนึ่งคือผลคือความสุขอีกอย่างหนึ่งในตัวเดียวกันนั่นน่ะคือผลคือความทุกข์บ่ว่าจะเป็นของใดๆทั้งนั้นเมื่อได้มาแล้วมันจะคือผล2ทางทางหนึ่งคือผลเป็นสุขทางหนึ่งคือผลเป็นทุกข์ถ้าไปเกาะไปยึดไปทำบ่มีความเข้าถึงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นมันก็มีถึงสุขมีถึงทุกข์อยู่ในตัวของมันเอาก็ก้อยล่างเอาสิ่งที่มันจะนำมาซึ่งความทุกข์ออกไปแล้วก็ใส่กินเอาแต่สิ่งที่มันมีความสุขก็เหมือนกับญาติโยมที่จะทำกับข้าวมาเจ้าวันนี้ถ้าได้พักลูกกาดมาก็ต้องเอามาคัดมาสวยมาล่างถ้าได้เฮ็ดมาก็ต้องเอามาสวยมาล่างมาคัดบาหินบาทรายออกไปเหียคัดขี้ดินขี้เปื้อออกไปเหียใส่เอาพักที่มันแก่มันจะเน่ามันจะเป็นสร้างความลำบากเหือกับคิ้วกับฟันออกไปเหียก็เอาสิ่งที่ดีๆได้จิ้นได้เนื้อมาก็สวยล่างคัดสีสวีวันให้มันเหมาะแล้วก็เอาวางบนเขียงก้อยซับก้อยซอยไปถ้าเฮาบ่าสวยบ่าล่างได้มาก็เอามาตึงดุนเป็นพักป้อมพักจีพักยังก็แล้วแต่เมื่อเอาใส่ไปในหม้อแกงใส่ไปกินไปก็ไปครบใส่ฮัดครบใส่ของที่เฮาบ่พึงปรารถนาก็เรียกว่ากินไปตุกไปแต่ถ้าหากว่าเฮาใส่เฮาซุ่ยเฮาคัดเฮาล่างเนี่ยแล้วเฮาบริโภคเข้าไปมันก็มีกับคุณอย่างเดียวเช่นเดียวกันสิ่งที่จะพึงได้มาที่จะมาเป็นของเฮาบ่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขเหล่านี้มันมีกู้กันก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาที่ตามมาแล้วก็ผลสุดท้ายก็มีความทุกข์ความสิ่งที่เฮาบ่พึงปรารถนาเฮาบ่อยากได้แต่มันก็มาตวยหั่นน่ะอาหารการกินผักไม้ไส้เครือเฮาไปเก็บมาไปซื้อมาทั้งๆที่เฮาเก็บเองแท้ๆนะบางทีก็ยังมีเศษที่เฮาบ่พึงปรารถนาติดมาตวยอยู่
ก็ต้องอยู่ที่เขาจะต้องใส่ต้องใส่ต้องคัดออกทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาสู่ตัวเข้ามาสู่ใจของเขาก็ต้องใส่อันใดมันมีคุณอันใดมันมีโทษก็ต้องหู้นักปราชญ์โบราณเปิ่นจึงหาวิธีที่จะให้เขาได้ใส่ชำระสิ่งที่มันบ่พึงปรารถนานั่นออกไปถ้าใจของเขามีแต่ความโลภคิดอยากจะได้อย่างเดียวเมื่อได้มาแล้วก็บ่อยากจะแบ่งจะปันเฮือไผมันก็มีความตะเนเหนียวแน่นเป็นคนตีเรียกว่าหันแก่ตัวหันแก่ได้บ่มีความเอื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ใดเลยเนี่ยเขาจะมีความสุขได้อย่างใดก็เป็นความสุขแบบที่ว่าความสุขแบบที่ว่ามีความทุกข์ไปในตัวของมันอ่ะเนาะมันมีความทุกข์หนักกว่าแต่ผู้ที่ได้มาแล้วมีอยู่แล้วยอมเสียสละแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองเฮือแก่ที่มีสิ่งที่ตัวเองมีเฮือแก่ผู้ที่บ่มีเฮือแก่ผู้ที่ควรเฮือตกอับตกจนก้าขาดที่จังที่ปึ่งก้าช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ก้าอย่างเหล่านี้แม้แต่การกึดบ่ได้ก็ยังเกิดความสุขความสบายแล้วกึดที่จะฮือนะกึดที่จะฮือนี่มันม่วนอกม่วนใจม่วนกว่ากึดที่จะเอานี่โอ้กึดที่จะเอานี่มันบ่ค่อยม่วนนะมันต้องอย่างนักหนาแหละอย่างที่รัฐบาลเขาแจกสตังค์กันถึงมื้อถึงวันนี้กึดที่จะเอาด้วยวิธีใดคนละกึ่งกาหรือว่าอย่างด้วยวิธีการต่างๆอันน่ะเขาลองกึดแจกเขากึดที่จะเอานี่นะครับเขากึดที่ว่าเปิ้นเปิ้นจะสร้างจะแปลงเปิ้นจะต้องการกำลังต้องการกำลังทรัพย์กำลังเงินกำลังคนนี่เขาคือที่จะไปจ่วยเปิ่นเขาคือที่จะหอมเปิ่นนี่มันสบายกว่าที่เขาคือที่จะไปเอานี่โอ้วิธีการขั้นตอนเยอะแยะเนาะอันเนี้ยถึงว่าเมื่อเขาหูจักปล่อยจักวางจักปลงมันจะได้ทำให้เขาเบาล้องก้อยก้อยฝึกไปพอจะน้อยจะน้อยไผที่ยังหนาแน่นที่ยังติดแน่นอยู่ก้อยก้อยชำระไปเปิ่นมีวิธีการชำระชำระมีวิธีการปล่อยตุกลูกเปิ่นว่าปล่อยตุกปล่อยตุกออกไปตุกเพราะโลภตุกเพราะตุกเพราะโลภตุกเพราะอยากได้ตุกเพราะหันแก่ตัวทุกเพราะบ่ยอมเสียสละก็สำละสะล่างด้วยการบริจาคการฮือทานการบำเพ็ญบุญด้วยการให้ทานถ้ามีความทุกข์เกิดจากความอิจฉาริษยามีความทุกข์เกิดจากการกึดปองร้ายผู้อื่นการที่จะเบียดเบียนคนอื่นหันคนอื่นได้รับความลำบากแล้วสะใจอย่างเนี้ยอยากจะหันเป็นตกลุ่มตกจมแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องชำระสะล่างด้วยการรักษาศีลบำเพ็ญศีลเพื่อชำระจิตใจในขันธสันดานของเฮาให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อปราศจากความคลิ้งเครียดความปฏิฆะความบ่พอใจ
กึดที่จะประทุษร้ายกึดที่จะทำลายการเบียดเบียนซึ่งกันและกันฮือฮู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฮู้จักมีเมตตากรุณาอันนี้ก็จะชำระความหม่นเหล้าเศร้าหมองทางจิตใจได้นะความเป็นต้นว่ามาจากความโกรธความบ่พอใจอย่างนี้ก็ต้องแผ่เมตตาด้วยการกึดที่จะให้เขามีความสุขอันดับแรกก็ให้ตัวเก่านั่นแหละมีความสุขกึดจะให้ถ้าจะกึดให้ตัวเก่ามีความสุขก็ต้องกึดว่าเนี่ยจะได้เขาจะปล่อยได้วางได้เนี่ยจะได้เขาจะสลัดความหันแก่ตัวนี่ออกไปได้ก็มีวิธีธรรมของเปิ่นเนาะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ่นได้มานำมาเผยแผ่ให้เขาทั้งหลายทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเปิ่นก็มีวิธีหรือว่าเปิ่นก็คือคำแนะนำชี้แนะอย่างนี้การบำเพ็ญศีลบำเพ็ญศีลการรักษากายวาจาให้ดีเมื่อกายวาจาดีมันก็เป็นกายวาจาที่สะอาดปราศจากโทษแล้วคนเอาบางครั้งบางโอกาสก็จะมีความลุ่มหลงมัวเมาหลงเข้าใจผิดหลงส่งในสิ่งที่ผิดอย่างที่อาจารย์มันยงว่าข้าวมันยังมันยังมันหัวเก็บส่งเก็บส่งนี่นะหลงนั่นน่ะโมหะคือความหลงเข้าใจบ่ถูกต้องเนี่ยลักษณะของความหลงมันหลงได้ไง่ายๆคิดว่าโอ้ถ้าจะแตกก็หายเปิ่นส่งมาก็ส่งต่อมาตั้นได้ใจตรองพิจารณามันจะจริงก็บ่จริงนะก็บางเตื้อก็เอ้ยอยากให้อวดเปิ่นว่าตัวเองนี่ฮู้มีความฮู้กว้างขวางเข้าใจได้ตันฮู้ก่อนเปิ่นเนี่ยอยากจะให้คนอื่นฮู้ตัวก็ส่งไปบัดนั้นได้ใจต้องพิจารณาทำไปด้วยความหลงไม่รู้จริงเนาะแล้วก็ทำให้คนอื่นหลงไปด้วยทำหลงโอ้ในที่สุดก็เพื่อถึงสุดท้ายมาบัดใจสักกรรมเนี่ยก็เราบาดเจ็บสักกรรมก็หน้าเสียหน้าสีดไปเลยอย่างนี้การที่จะกำจัดหรือว่าคอยป้องกันเบื่อความหลงเกิดขึ้นเพิ่งก็มีทางของเพิ่นคือการบำเพ็ญภาวนาการชำระจิตสันดานให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความหลงความหันพิษความหันพิษเป็นชอบความหันบดีเป็นดีอย่างเนี้ยกึดกำกึดที่มันบดีเขาก็กึดว่ามันดีความเพลิดเพลินงอมเมาให้เกิดปัญหาติดตามมาลูกปัญหานี้มันจะติดตามมากับกำคืดของเขาในสิ่งต่างๆถ้าหากว่าเขาบ่รอบคอบผู้ที่มีปัญญาเพื่อจะขจัดความหลงงมงายเหล่านั้นจะให้เกิดความฉลาดความหู้จริงหู้แจ้งหู้เท่าหู้ทันหู้จักบาปบุญคุณโทษหู้อันยังเป็นอันยังบุญจึง3อย่างนี้เปิ่นเรียกว่าต่างที่ทำให้เกิดบุญนะ
การฮึดตานบุญก็จะมีความสบายใจเพราะว่าเฮามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีมิตรมีสหายมีเพื่อนมีฝูงมีบริวารมีคนมีคนหักคนหุมว่าเถอะถ้าบักขี้จิเนี่ยมันต้องเปิ้นหักเปิ้นหุมมีคนที่ยกย่องสรรเสริญถ้าอยากจะให้เกิดความงามความดีความงามทางด้านกายด้านวาจาก็ต้องมันชำระด้วยการบำเพ็ญศีลเพราะว่าศีลนี่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดความงามความดีความงามกำจัดความโกรธกำจัดความโกรธด้วยพลังของศีลคนเฮามันมีโลภมีโกรธมีหลงเนาะแนวทางที่การบำเพ็ญที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงก็มีอยู่3ทางดังที่กล่าวมาแล้วก็คือการให้ทานกำจัดพยายามถอยกับขจัดความโลภการรักษาศีลอันนี้การบำเพ็ญศีลบำเพ็ญศีลคือการรักษากายวาจาเนี่ยนะให้อยู่ในปกติอยู่ในร่องในรอยของมนุษย์ทั้งหลายที่จะพึงกระทำอ่ะก็เรียกว่าการบำเพ็ญบุญด้วยการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาคือการชำระจิตใจนิสัยสันดานเป็นคนที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความหลงงมงายมีความหันพิษความหันพิษเป็นความหันชอบคิดว่าความโลภความโกรธความหลงนี่มันเป็นธรรมดาเขาต้องมีกะเนี่ยอันนี้เรียกว่าความหันพิษเป็นชอบไปละได้จะได้ส่วนปุ่นส่วนเฮากะเอโลมันเรื่องยานะไปละได้จะได้ส่วนปุ่นส่วนเฮากะเฮาลองคิดว่าเฮาละได้น้อยๆ นี่นะมันต่อไปมันก็ละได้หนักๆเขาลองเปรียบเทียบพอระวังความโกรธนี่นะเอาความโกรธเนาะว่าความโกรธความบ่พอใจเนี่ยเฮาคนเดียวเนี่ยมีคน2คนที่มันยะเฮานี่นะสมมติว่ามีละอ่อนหมอกสัก 3-4 ขวบนี่เนาะลูกภายหลานภายหมู่น่ะเฮานั่งอยู่อ่ะน่ะกําลังนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยมีละอ่อน 4-5 ขวบมาทางหลังย่องๆมาตบหัวเฮาโบ้นี่ไหว้หน้าพ่อลูกภายนานภายบ่ฮู้นี่มาตกหัวเฮานี่เฮาจะฮู้สึกอย่างใดญาติโยมทั้งหลายจะฮู้สึกอย่างใดโคตรนะบ่พอใจนะเสียใจนะดีบ่ดีเป็นพลึงพลังอาจจะตบจะต่อยพลุสวาจาสดออกไปลูกภายลานไผมูจักสัมมาคารวะมะยะหยังอย่างอีนี่อันนี้นะเหตุการณ์เดียวกันเนาะกำลังนั่งกินข้าวอยู่มีเหตุการณ์เดียวกันมีละอ่อน 3-4 ขวบมาถึงมาตบหัวโบ๊อย่างเดียวกันแต่ไหว้พ่อนี่มันลูกอินน้อยหลานของเฮานี่เนี่ยถ้าเป็นหลานของเฮาแล้วเฮาโกรธก็บ่โกรธใช่ไหมสำดีอกดีใจ
อาจจะว่ายไปเอามันมาอุ้มมากอดนี่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากคำว่าตัวกูของกูหลานกูใช่ไหมแหมอันเนี้ยเหตุการณ์เดียวกันในสองเหตุการณ์แต่ว่าความรู้สึกต่างกันความยึดถือยึดมั่นถือมั่นต่างกันอันนั้นมันบ่ใช่ลูกบ่ใช่หลานของเฮาลูกไผหลานไผบ่ฮู้นี่มันยะอย่างอย่างอีพ่อแม่บ่สั่งบ่สอนโนลามปามไปใหญ่ลูกมาบ่ว่าเฮาละอ่อนพ่อไปว่าเฮาพ่อเฮาแม่ของเฮาตวยมันได้จะยังอุ้ยเหมือนน่ะนี่ฮะพูดไปแผ่อุ้ยบ่ล่ะพระกูลมันดึงอย่างอีก้าเนี่ยครับไปใหญ่ติ๊กๆแต่ถ้าหลานตัวเก่ามาย่าอย่างอันมาเป็นอย่างนี่ซ้ำดีอกดีใจนี่คือการทำใจญาติโยมทั้งหลายการทำใจมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกเจ้ามาแช่น้ำใส่ล้างหน้าแช่น้ำทำล้างใจน้ำทำล้างใจก็คือความยุติธรรมการทำใจให้ถูกต้องการรู้จักทำใจปล่อยวางลดละความโลภโมโทสันลดละความโกรธขิ้งเคียดบ่พอใจลดละความหลงงมงายเข้าใจผิดรวมความแล้วที่เปิ่นที่เฮาได้ยินที่เปิ่นเตะทำถึงมื้อถึงวันนี่ไม่ใช่อยู่ในสามข้อเนี่ยแล้วแต่ว่าไปจะอธิบายคือกว้างขวางได้มากน้อยเพียงใดนะเจ้านี่ก็นำเอาสิ่งละอันปละน้อยฝากฟังกันก็จะไปลืมเด้อลองกึดใจกันพอโลกกระทำสอนคนให้รู้คิดให้ฝึกจิตปล่อยวางอย่างถูกต้องหู้กฎเกณฑ์บุญกรรมตามคันลองให้มดหมองมัวเมาบันเทาใจอันลาบยศสรรเสริญเจริญสุขอีกซีกหนึ่งก็มีทุกวินิจฉัยมีสองด้านข้านกันนิรันดร์ไปอยู่ที่ใจจะไฟสุขหรือทุกตรมแล้วแต่ใจว่าจะพึงปรารถนาอันใดลองพอสักสายแล้ว0932722499ไผอยู่ในนี่พ่องก่อนจะหมดเวลาก็ใกล้จะหมดละเหลือสักนาที 2-3 นาทีอ่ะ0932722499เมื่อเจ้าเมื่อไงนี่จะมีก็จ้าโอ้สวะพอไม่อุ้ยแล้วสวะสะโมหนึ่งให้เข้าสะโมเข้าโมแกงทำกับข้าวกับปลาอยู่หรือบางทีจะเตรียมเนี่ยเตรียมตัวออกไปทำการทำงานเอา0932722499เจริญพรจ้ากับว่าจะจับลุงด้วยเออไผนั่นแม่ทุกเกลือมันสิละพร้อมสิเตี้ยมันโฮงละคนเด้อโอ้ย่านยังกินมาเจ้านี่เจ้าเนี่ยนึ่งผักเจ้าโอ้กับน้ำพริกหม้อเนาะเจ้าฝนตกไม่พักมันปงนักเจ้าเออฝนตกแล้วกะฝนตกสองแห่สามแห่แล้วเจ้าเออโอ้ดีละดีละอนุโมทนาเนอะจุ่มอกเย็นใจแล้วเด้อโอ้อนุโมทนาโต้ยสาธุสาธุขอบคุณหลายๆสายต่อไปเหรอมิก็ศิลาพรสิเตียละปูนมาแล้วสายต่อไปทางเหนือเฮามีก็จ้าเจริญพรไว้สาจังคืออันนี้เจ้าเม้งปันนี่อาจารย์เจ้าเจ้าทางเหนือ
จ้าล้างเหนือกะเออไผนี่แม่บุญเตยเจ้าอ๋อแม่บุญเตยผิวสดผิวใสเจ้าฟังอยู่เด้อฟังอยู่เนาะเออเออแล้วย่างอย่างกินมาเจ้านี่อันเก็บชิ้นใส่กระลำดอกเจ้าจะไปใส่บาตรเดี๋ยวนี้เออเอ้าขจายไปไว้ไว้อนุโมทนาเนอะเจ้าสาธุสาธุเอาจนจบเนาะเออก็มันตรงแต่งตรงแต่งมาก็แล้วไปอ่ะเนอะเจริญพรเอาไว้สาเจ้าเออสิก็อันดับทางของเมืองคือบ้านหาวโอเคกำลังใจสุรุ่งบันไดกันนึกว่ามันมีไผฟังไงกันนะมีอยู่เนาะเออหน้าก็เรื่องป้าเป้าหายแซ่บอีกกันเนาะอนุโมทนาเอ้าแหมมีใครอีกเจริญพรคือเป็นคู่บ้าเหมือนได้นั่นเป็นมาเดี๋ยวเนี่ยมาเต็กกันเป็นคู่บ้านี่เออเออไผนี่โอ้เวียงตาการไปนับได้นะอ๋อเป็นคู่บ้าเนอะเดี๋ยวอาจารย์มันโยงจะไขหัวใส่นะทำอะไรกินมาเช้านี้มาที่ในวันนี้เจ้าเออเออนั่นกะแต่มาได้มาเบามาเนาะมาทิศสักเดือดก้านเขาได้เออเออนั่นนั่นนั่นเออเป็นยังเป็นยังโอ้บ้าป้าได้คู่บ้าแล้วจูกดีแล้วกำนี่อายุบรรโนสุขังพลังเนอเออสาธุสาธุเออที่สามชีพปะกันแม่จันเลือนใสลำปูนมุกันนี่ขออนุโมทนาเจ้าของสถานีทุกสถานีเนอะที่เอาน้ำธรรมคำสอนน้ำธรรมร่างใจน้ำใสร่างหน้าสู่ศรัทธาประชาชนเจริญพรน้อยว่าได้เออฟังอยู่กันนั่นเออมันที่30ถ้าไม่ขัดข้องอะไรก็จะไปที่ขัดข้องก็คือถ้าบาดเจ็บบาดป่วยไปกะนะนักหนาตุลุงแก้วไปอ่ะตุลุงแก้วได้สงสัยอยู่เนี่ยเพราะว่าตุลุงแก้วไปโรงพยาบาลบ่อยวังนี่นะเป็นได้ห้องนะก็อาการก็ก็ยังแคว้นขึ้นละหลังจากไปโรงพยาบาลวันนั้นเออมาได้ละเตะทำมาได้เตื้อเออยังอิดอยู่เออเนยจะได้หมูกะเอออิดอ่อนๆเป็นโรคเก้าเบาหวานความดันหัวใจนะกะเออเอามือไปต่ำใส่มันเห็นละสมาร์ทเนอร์น้องเบลเนอร์เอามือไปต่ำใส่ตัวสีแดงๆนะเอาเจริญพรไหว้สาเจ้าตุลุงเอาไหว้สาวังเหนือกะเจ้าโฮมนั่นกะเออเจ้าโฮมนั่นกะไม่อุ้ยฟ้องอ่ะนี่จ้าฝนตกเย็นดีเนาะฝนตกเย็นชุ่มช่ำดีน้ำทำร่างใจน้ำใสร่างหน้าเออน้ำทำร่างใจน้ำใสร่างหน้าเอาอนุโมทนาสาธุสาธุเออนั่นกะปล่อยวางไปครับพ่องสาธุสาธุเอาละตองแต่งแล้วสายต่อไปสุดท้ายเอาสุดท้ายจะได้อำลาละสุดท้ายแล้วเนอเจริญพรเออแน่นอนกะวันเออไปมือไปตำใส่ตัวสีแดงๆนั่นน่ะเออฝากบอกตุลุงแก้วเด้อเป็นห่วงเพิ่นน้องเมลเป็นห่วงได้ฟังมันได้ฟังแต่ว่าวันที่30มิถุน
ได้ไปถึงได้ไปเนาะเออแม่นกะวันที่30นี่โอ้ขอบคุณหลายๆเนอะสาธุสาธุพร้อมกันนี้ก็ขอถือโอกาสนี้อำลาญาติโยมทั้งหลายไปก่อนเนอะเดี๋ยวก็จะได้ฟังข่าวข่าวทางราชการบ้านเมืองก็คือมันคือฟังข่าวให้มันชัดเจนคือมันชัดเจนก่อนที่จะเสนอข่าวอันยังออกไปแล้วก็ก่อนที่จะเชื่อข่าวอันใดก็ขออนุโมทนากับเจ้าของสถานีทุกๆคลื่นทุกๆความถี่ในคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีอายุวรรณะสุขภาระปราศจากสิ่งอันบ่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงความสุขความเจริญอันใดมีก็ขอจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง